วนเรียนคดีอาญาตั้งแต่เวลา8นาฬิการะหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติทั่วแล้วนะครับในเรื่องของการสืบหาค้นว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครแล้วก็ตามหลักฐานต่างๆที่ปรากฏเนี่ยนะครับทางพนักงานสอบสวนแล้วก็ทางชุดสืบสวนเนี่ยได้ออกเดินตามร่องรอย ของหลักฐานที่มีอย่างเช่นสิ่งที่ใช้พัฒนาการศพหรือว่ากระเป๋าหรือว่ารอยสักเนี่ยเราก็เดินในเรื่องของการหาหลักฐานตรงนี้อย่างเร่งรีบแล้วครับตอนนี้แค่ว่าผู้เสียชีวิตเป็นชาวไทยชาวต่างชาติครับถ้าดูด้วยความรอบคอบเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้แต่ว่าคร่าวๆเนี่ยนะครับในเรื่องของการแต่งตัวในเรื่องของลักษณะท่าทางหรือต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นชาวต่างชาตินะแต่ตอนนี้ยังไม่ฟันธงนะครับก็มีโอกาสเป็นคนไทยได้นะครับก็ขอให้ทางนิติเวชเนี่ยได้ทำการพิสูจน์ศพก่อนให้เรียบร้อยแล้วเราก็หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็คาดว่าไม่กี่วันนะครับท่านผู้การจังหวัดชลบุรีก็ให้คำมั่นว่าจะมีข่าวดีในไม่กี่วันนี้นะครับ